English Retire Lawyers สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English Retire Lawyers รายการนี้ผมจะนำเสนอศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในด้านกฎหมายสำหรับตอนนี้นะครับผมจะนำเสนอศัพท์ที่มีความหมายว่าการล่อให้กระทำความผิดและการล่อซื้อสืบเนื่องมาจากมีกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์การ์ตูนยี่ห้อหนึ่งนะครับของบริษัทประเทศญี่ปุ่นได้ว่าจ้างให้เด็กหญิงอายุ15ปีทำกระทงลายการ์ตูนซึ่งตัวเองแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วภายหลังก็ทำการจับกุมเด็กผู้หญิงคนนี้โดยอ้างว่ากระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งการกระทำดังกล่าวนะครับคือการล่อให้กระทำความผิดซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า entrapment ก็คือการล่อให้กระทำความผิดเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ The policeHave been accused of using entrapment to bring charges against suspects. The police have been accused of using entrapment to bring charges against suspects. ตำรวจถูกกล่าวหาว่าใช้การล่อให้กระทำความผิดเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยตำรวจถูกกล่าวหาว่าใช้การล่อให้กระทำความผิดเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยEntrapment เป็นคำนามนะครับคือการล่อให้กระทำความผิดมาจากคำกริยาคำว่า entrapped สำหรับการล่อซื้อนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า sting operation ซึ่งมีความหมายว่าการล่อซื้อเรามาดูความหมายและตัวอย่างกันนะครับ a sting operationIt's a deceptive operation designed to catch a person committing a crime. A sting operation is a deceptive operation designed to catch a person committing a crime. Sting operation ถ้าจะแปลเป็นไทยนะครับค่อนข้างยาวนิดหน่อยนะครับคือปฏิบัติการลับที่หลอกล่อให้คนร้ายทำผิดกฎหมายเพื่อให้มีหลักฐานเอาผิดคือปฏิบัติการที่หลอกล่อออกแบบมาเพื่อจับบุคคลผู้ก่ออาชญากรรมหรือผู้ที่ทำผิดกฎหมายก็คือการล่อซื้อนั่นเองขอสรุปคำว่า sting operation และคำว่า entrapment sting operation คือรู้ว่ามีการกระทำความผิดแต่ขาดซึ่งพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่รัฐจึงต้องทำการล่อซื้อเพื่อให้ผู้ต้องสงสัยคนนั้นกระทำความผิดแล้วดำเนินการจับกุมส่วน entrapment ก็คือการสร้างแรงจูงใจโดยเสนอผลประโยชน์เพื่อล่อให้เขากระทำความผิดทั้งที่เขาไม่มีเจตนาที่กระทำความผิดซึ่งก็คือการล่อให้กระทำความผิดและจับกุมนั่นเอง sting operation อยู่ในอำนาจที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐสามารถทำได้เพื่อแสวงหาหลักฐานในการเอาผิดผู้ต้องสงสัยหรือคนร้ายแต่ถ้าเป็น entrapment หมายความว่าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐทำผิดอำนาจหรือหน้าที่ดังนั้นหลักฐานในการเอาผิดผู้ร้ายหรือผู้ต้องสงสัยจึงเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบและอาจโดนฟ้องกลับได้ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากการขอฝากข้อคิดที่ดี You may have to fight a battle more than once to win You may have to fight a battle more than once to win คุณอาจต้องสู้มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อที่จะชนะศึกคุณอาจจะต้องสู้มากกว่า1ครั้งเพื่อที่จะชนะศึก Thank you for watching. I hope you enjoyed it. If you like it, give it a thumbs up and don't forget to share to your friends. And don't forget to subscribe to this channel so you won't miss the episodes. ขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบรายการนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกคุณจะไม่พลาดตอนต่อไป See you all my dreams tonight.If you have sweet dreams, you don't have to tell me. If you have nightmares, you don't have to tell anybody either. เจอกันในฝันคืนนี้
ฝันดีก็เก็บไว้ในใจฝันร้ายก็ไม่ต้องบอกใครครับอาดิโอส Like Subscribe Share